เป็นประตู EP 4วิกเตอร์อามาโรมิสเตอร์กรูปีหากจะพูดถึงนักฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีแฟนบอลของทีมศรีสะเกษ FC และทีมอื่นๆที่เขาเคยค้าแข่งในเมืองไทยที่รักอย่างมากมายคนนั้นก็คือวิกเตอร์อามาโรชายผู้ที่แฟนบอลตั้งสมญานามว่ามิสเตอร์กรูปีวิกเตอร์อามาโรได้จากบ้านเกิดอย่างประเทศบราซิลมาค้าแข่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี2010กับทีมศรีสะเกษ FC ในนามทีมชาติอามาโรเคยติดทีมชาติบราซิลรุ่นอายุ18ปีรุ่นเดียวกันกับลุยส์อาเดโนอดีตนักเตะชื่อดังยุโรปอย่างเอซีมิลานตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมศรีสะเกษ FC อามาโรลงสนามช่วยทีมศรีสะเกษไปทั้งสิ้น162นัดยิงไป16ประตูในช่วงที่อยู่ในทีมอามาโรเป็นนักฟุตบอลที่แฟนๆรักฟอร์มการเล่นในสนามก็สุดยอดนอกสนามก็เป็นคนน่ารักด้วยความที่อยู่กับทีมมายาวนานเป็นเวลาถึง5ปีและเป็นตัวหลักให้กับทีมมาตลอดจนแฟนๆก็ตั้งสมญานามให้ว่ามิสเตอร์กรูปีหลังจากที่อามาโรอยู่กับทีมศรีสะเกษ FC มาอย่างยาวนานเขาก็ได้ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยอย่างทีมหนองบัวพิชยะ FC กระบี่ FC และที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างทีมลาวโตโยต้า FC และกลับเข้ามาที่เมืองไทยอย่างทีมตรัง FC ไปทีมไหนก็มีแต่แฟนรักและเอ็นดูจากทีมที่เขาเคยไปค้าแข่งล้วนแต่อยู่ที่เมืองไทยทั้งสิ้นอามาโรก็ยังคงรักเมืองไทยไม่แพ้คนไทยหรอกครับตอนนี้เขาก็คบหากับแฟนชาวไทยทั้งคู่รักกันมากและคบกันมานานนี่คือเรื่องราวของวิกเตอร์อามาโรชายผู้ที่แฟนบอลรักและคิดถึงตลอดมาวิกเตอร์อามาโรมิสเตอร์กรูปีหากคลิปถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเป็นประตูด้วยครับผม